ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปหลากลีลากาลิมปงหลากอารมณ์หิมาลัยที่ตลาดเมืองกาลิมปงผมพบผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งจีนทิเบตเลปชาภูเทียอินเดียเนปาลจนไม่รู้สึกแปลกแยกในความเป็นลูกครึ่งไทยจีนจากลุ่มเจ้าพระยาเพราะดูเหมือนที่นี่จะมีประชากรหลักแต่เพียงในสถิติแต่ไม่มีกลุ่มชนใดแสดงตนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวความภูมิใจในแผ่นดินถิ่นเกิดเป็นสุดปรารถนาของทุกคนแต่บางทีการไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็อาจเป็นความสุขได้คันเชงจุงกะผมจะจดจำยอดเขาสูงอันดับ3ของโลกแห่งนี้ไปอีกนานไม่ใช่ด้วยสถิติความสูงเสียดฟ้าถึง 8,598 เมตรในขณะที่เอเวอเรสต์สูง 8,840 เมตรและเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพคันเชงจุงกะพระโพธิสัตว์ผู้ทรงมีอารมณ์ร้อนแรงดุดเปลวเพลิงเท่านั้นตะวันก่อนผมแรมคืนที่กังต๊อกเมืองเอกแห่งรัฐสิกิมของอินเดียสามารถมองเห็นยอดเขานี้ได้ง่ายเพียงลุกจากเตียงแล้วเดินออกไปที่ระเบียงห้องพักสัก 2-3 ก้าวแต่เจ้ากรรมผมดันตื่นสายไปค่อนชั่วโมงจึงไม่ทันได้เห็นแสงสีทองของดวงตะวันอาบไล้ยอดเขาหิมะตระการตาถ้าเป็นช่างภาพมืออาชีพมีหวังตกงานมาวันนี้อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วนั่งรถขึ้นไปบนเนินเขาดิโอโลสูง 1,696 เมตรณกาลิมปงเมืองตากอากาศทางตอนเหนือสุดของรัฐเบงกอลตะวันตกติดรัฐสิกขิมหรือพูดง่ายๆว่าอยู่ใต้ลงมาจากกังต๊อกเล็กน้อยหวังจะล้างตาที่พลาดชมยอดคันเชงจุงกะอารามเรืองเมื่อวันก่อนแล้ววันนี้ทัศนวิสัยทิศตะวันออกก็ปลอดโปร่งโล่งแจ้งพระสุริยเทพทำหน้าที่ของท่านตามปกติแต่ท้องฟ้าเบื้องพยัพนี่สิเต็มไปด้วยเมฆหมอกขาวโพลนจนไม่มีทางที่จะมองเห็นยอดคันเชงจุงกะที่อยู่ห่างออกไปไกลนับร้อยกิโลเมตรทว่าทัศนียภาพ360องศารอบเนินเขาลูกนี้ก็ไม่เลวนักนึกเสียว่าเป็นรางวัลปลอบใจคนอกหักก็แล้วกันครั้นยิ่งมองเจาะจงลงไปผมกลับพบอะไรบางอย่างที่ล้ำเลอค่าไม่ด้อยไปกว่าคันเชงจุงกะเลยนั่นโรงเรียนที่มิชชันนารีชาวสกอตแลนด์สาธุคุณด็อกเตอร์เกรแฮมรอนแรมมาเผยแผ่ศาสนาและก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอังกฤษอินเดียที่ได้โอกาสตั้งแต่ร่วมร้อยปีก่อนในนามของพระผู้เป็นเจ้าโรงเรียนแห่งนี้คือตัวแทนของศาสนาคริสต์ที่มาปักธงลงณแถบเทือกหิมาลัยแดนดินถิ่นกำเนิดของศาสนาฮินดูและพุทธลดหลั่นลงมาจากเนินเขาเล็กน้อย
เทวรูปหนุมานสีแดงเพลิงตระการตามาแต่ไกลในคติของชาวฮินดูบางนิกายท่านเป็นเพียงฐานเอกของพระรามในมหากาพย์รามยณะแต่สำหรับบางนิกายเชื่อว่าหนุมานคืออวตารของพระศิวะมหาเทพผู้ทรงพลานุภาพทั้งในการสร้างโลกปกป้องโลกและทำลายโลกจึงนิยมประดับเทวรูปหนุมานไว้บนหลังคาพระราชวังไว้ตามประตูเมืองหรือบนเนินเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากรายกล้ำในนามของมหาเทพเทวรูปหนุมานจึงถือเป็นเสาหลักทางจิตใจของชาวฮินดูในกาลิมปงถัดลงมาไม่ไกลพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสีเหลืองอารามโดดเด่นในวงล้อมของธงมนตราสีเหลืองน้ำเงินเขียวแดงขาวธงของชาวพุทธนิกายวัชรยานในนามแห่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปจึงเสมือนเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของชาวพุทธในดินแดนนี้เช่นเดียวกับมัสยิดกลางใจเมืองกาลิมปงที่ตั้งอยู่กลางใจมวลหมู่อิสลามิกชนรางวัลล้ำเหลือค่าที่ไม่ด้อยกว่าการได้เห็นยอดคันเชงจุงกะคือคำตอบของคำถามว่ากาลิมปงเป็นเช่นใดก็เป็นเช่นชาวพุทธคริสต์อิสลามฮินดูอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สันติสุขมาเป็นเวลายาวนานนั่นเองTo my curve, care your nerve. เข้าโค้งอย่างงนะพี่ Hit the brake to save your breath. แตะเบรกเถอะพี่ชีวิตปลอดภัย Drive with care. Make accident rare. ขับระวังห่างไกลอุบัติเหตุเส้นทางสู่กาลิมปงค่อนข้างสลับซับซ้อนจากด่านรังโปเมืองชายแดนรัฐสิกขิมเลาะเรียบลำน้ำทิสตาถึงชุมทางเมลิบาซาเขตรัฐเบงกอลตะวันตกราว60กิโลเมตรและต้องแยกขึ้นเขาอีกราว17กิโลเมตรจึงจะถึงกาลิมปงซึ่งความจริงก็เป็นเมืองบนที่สูงแค่ 1,247 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทว่าเส้นทางที่วกวนบนไหล่เขาทำให้รู้สึกเหมือนสูงจังแต่คำขวัญในป้ายรณรงค์ขับปลอดภัยตามรายทางที่ช่างสรรหาคำคล้องจองมาเรียกรอยยิ้มบวกกับธรรมชาติพิสุทธิ์ของสายน้ำและขุนเขาก็ทำให้เราเพลิดเพลินเจริญใจไปจนถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่รู้ตัวกระทั่งลงจากรถถึงกับอุทานกับใจตนว่าคนเมืองนี้เขาอยู่กันยังไงเห็นตั้งบ้านเรียงรายรถหลั่นกันบนภูเขาหาที่ราบกว้างๆสักสนามบาสยังไม่ได้ป้ายโฆษณาของโรงเรียนการโรงแรมช่วยตอกย้ำข้อมูลที่ว่ากาลิมปงคืออีกหนึ่งเมืองการศึกษาของอินเดียในแถบเทือกหิมาลัยแม้จะไม่คึกคักด้วยแสงสีลีลาเท่าดาร์จิลิงแต่ก็ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองชาวเนปาลภูฏานสิกขิมกระทั่งอินเดียและไทยส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ด้วยเหตุผลเพราะได้มาตรฐานการศึกษาแบบอังกฤษไม่ด้อยกว่าดาร์จิลิงแต่ไม่มีสิ่งยั่วเย้าเร้ากิเลสมากเท่าดาร์จิลิงอย่างนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งที่เดินสวนทางมาพูดคุยได้ความว่าเป็นชาวภูฏานกำลังจะไปส่งเพื่อนขึ้นรถทัวร์กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดช่วงเทศกาลระบำหน้ากากพวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่ากาลิมปงกับภูฏานนั้นเกี่ยวพันกันมาก่อนที่อังกฤษกับอินเดียจะเข้ามามีบทบาทซะอีกเพราะในอดีตกาลิมปงเคยเป็นชุมทางการค้าขนสัตว์จำพวกขนแพะขนแกะบนเส้นทางสายแพรไหมคือเส้นทางสายใต้ได้อยู่ใกล้ช่องเขานาทูลาช่องทางเชื่อมอินเดียกับทิเบต
และยังอยู่ใกล้นครรัฐสำคัญคือเนปาลภูฏานกับสิกขิมกาลิมปงจึงกลายเป็นเมืองสามฝ่ายฟ้าคือตกอยู่ใต้อิทธิพลของภูฏานบ้างสิกขิมบ้างและบางเวลายังถูกยึดครองโดยกองทัพกุรขาจากเนปาลโดยมีชาวเลปชาและภูเทียสาขาย่อยของชาติพันธุ์ทิเบตเป็นชนพื้นถิ่นเดิมที่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าใดนักที่มาของชื่อกาลิมปงก็ถูกตีความไปหลายทางบ้างว่ามาจากกาลิมพืชให้เส้นใยที่พบมากในป่าบริเวณนี้บ้างว่าเพี้ยนมาจากกาเลิงปงในภาษาเลปชาผสมทิเบตแปลว่าที่ชุมนุมหรือป้อมปราการของเสนาบดีแห่งราชสำนักภูฏานแต่ที่น่าสนใจคือตำนานที่รอนแรมทางเล่าไว้ในบทความแวะเยือนกาลิมปงในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อครั้งที่ชาวเลปชาถูกกองทหารภูฏานเก็บส่วยสาอากรทุกปีหากปีไหนผลผลิตจากนาไร่ได้ไม่พอไปจ่ายส่วยชาวบ้านจะพากันถางทุ่งหญ้าบนเนินเขาลูกนี้แล้วจัดแสดงการละเล่นให้ทหารภูฏานสำราญใจไม่เคืองแค้นที่เก็บส่วยไม่ได้จึงเป็นที่มาของชื่อกาลิมปงภาษาเลปชาที่แปลว่าเนินเขาหรือสันเขาแห่งการละเล่นแต่ภายหลังสงครามระหว่างภูฏานกับอังกฤษช่วงปีพ.ศ. 2407ถึงพ.ศ. 2408ซึ่งร่วมสมัยกับรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กาลิมปงตกเป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญาสงบศึกซินชูลาโดยถือเป็นตำบลเล็กๆขึ้นกับเมืองดาจีลิงก่อนจะกลายเป็นเมืองต่างอากาศและเมืองการศึกษาของชาวอังกฤษนับแต่นั้นกาลิมปงก็เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับการอพยพเข้ามาของชาวเนปาลที่มาเป็นแรงงานสร้างทางให้อังกฤษตามมาด้วยชาวอินเดียจากรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบงกาลีจากแคว้นเบงกอลบีฮารีจากแคว้นพิหารมาวารีจากแคว้นราชสถานปัญจาบีจากแคว้นปัญจาบรวมทั้งชาวทิเบตที่อพยพเข้ามาช่วงจีนยึดครองทิเบตจนตัวเมืองกาลิมปงกลายเป็นชุมทางนานาชาติพันธุ์ขณะที่ชาวเลปชาและภูเทียเจ้าของถิ่นเดิมซึ่งนับถือพุทธและส่วนใหญ่ทำการเกษตรอยู่ในเขตชนบทแทบจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในดินแดนของตนเองเหมือนกับกังต๊อกเมืองเอกของสิกขิมเช้าวันนั้นผมดีใจที่พบว่าหนุ่มพนักงานโรงแรมที่นำคณะของผมขึ้นมาชมยอดคันเชงจุงกะชื่อโซนัมวังชุกมีเชื้อสายภูเทียดีใจที่ได้รู้จักชาติพันธุ์ดั้งเดิมของกาลิมปงเพราะดูจากภายนอกแล้วเขาน่าจะเป็นเนปาลีหรือเบงกาลีมากกว่าจนเขาต้องควักบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมายืนยันอันสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยร่วมกันอยู่ที่นี่อย่างสันติสุขจนแทบจะกลมกลืนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวคือชาติพันธุ์แห่งหิมาลัยที่แทบจะไร้สิ้นซึ่งความรังเกียจเดียดฉันกันทางศาสนาและสีผิวก่อนไปเยือนกาลิมปงผมค้นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองนี้แล้วรู้สึกงงว่าจะรอนแรมไปดูอะไรในเมืองแห่งการศึกษาเล็กๆบนภูเขาซึ่งไม่โดดเด่นเป็นเมืองพุทธสายวัชรยานเหมือนภูฏานหรือมีสีสันตระการตาเป็นเมืองฮินดูแบบเนปาลหรือพาราณสีไม่มีสถาปัตยกรรมอลังการเหมือนทัชมาฮาลหรือกาดมันดุพูดง่ายๆว่านึกไม่ออกว่าจะไปดูอะไรที่กาลิมปงแต่เมื่อไปถึงแล้วผมกลับรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง
คือความสบายๆแบบที่ไม่มีอะไรให้คาดหวังจนรกรุงรังในหัวใจทว่าในความสบายๆนั้นผมพบว่ากล้องต้องทำงานหนักกว่าที่คิดเพราะกาลิมโปงที่คิดว่าไม่มีอะไรกลับมีอะไรชวนให้บันทึกภาพไว้มากเหลือเกินเริ่มจากสวนดอกไม้ของเอกชนหลายแห่งด้วยความที่อากาศดีดินดีกาลิมโปงวันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับรายใหญ่ของอินเดียโดยเฉพาะกล้วยไม้กุหลาบแกลดิโอลัสไปจนถึงแคคตัสหรือไม้ตระกูลตะบองเพชรนานาพันธุ์เป็นรายได้สำคัญของกาลิมโปงควบคู่กับการเกษตรบนไหล่เขาประเภทชาขิงอบเชยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่ชาวอินเดียนิยมมาพักตากอากาศที่นี่นอกเหนือไปจากนักเรียนประจำของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำราว15แห่งที่วัดสางดกเพลิศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธนิกายวัชรยานผมได้พบสามเณรเป็นชาวพุทธจากเนปาลมาบวชเรียนอยู่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระลามะหมวกเหลืองซึ่งเป็นนิกายเดียวกับองค์ดาไลลามะเพราะต้องไม่ลืมว่าเมื่อจีนบุกยึดครองทิเบตเบ็ดเสร็จในราวพ.ศ. 2502นั้นผู้นำแห่งจิตวิญญาณของชาวทิเบตลี้ภัยมาอยู่ที่กาลิมปงระยะหนึ่งก่อนจะไปพำนักที่ธรรมศาลาจนถึงปัจจุบันที่วงเวียนบนถนนสายหลักกลางใจเมืองกาลิมปงรายล้อมด้วยรูปปั้นกวีนักปราชญ์ชาวเนปาลรวมทั้งรูปปั้นท่านระพินทรนาตกอซึ่งวงวรรณกรรมไทยเขียนระพินทรนาตถากูลนักเขียนและปราชญ์ชาวอินเดียผู้เป็นชาวเอเชียคนแรกและคนเดียวของทวีปเอเชียที่คว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมสะท้อนความจริงว่าชาวเนปาลีกลายเป็นพลเมืองหลักของกาลิมปงวันนี้ซึ่งมีประชากรราว 50,000 คนตามมาด้วยชาวอินเดียจากรัฐต่างๆที่อพยพมาค้าขายสินค้าตามความถนัดที่สั่งสมจากบรรพชนตั้งแต่ผ้าไหมแพรพันร้านชำไปจนถึงของที่ระลึกและถั่วทอดอย่างบินอสอากาวานหนุ่มเจ้าของร้านจำชาวอินเดียเชื้อสายมาวารีจากรัฐราชสถานเกิดและเติบโตที่กาลิมปงและยังไม่เคยไปเยี่ยมถิ่นกำเนิดต้นตระกูลที่ราชสถานสักครั้งแต่ภายในร้านก็ประดับภาพเจ้าแม่ทุรคาอวตารในปางสวยแต่ดุของพระศรีอุมาเทวีชายาของพระศิวะเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากรายกล้ำตามกติความเชื่อของบรรพชนลูกค้าของผมมีตั้งแต่ฮินดูเนปาลีสิกปัญจาบีมุสลิมบังคลาเทศไปจนกระทั่งพระลามะทิเบตเราอยู่ร่วมกันสบายไม่เคยมีปัญหามาตั้งแต่รุ่นปู่ผมแล้วสมัยก่อนกาลิมปงเคยคึกคักเพราะเป็นชุมทางการค้าทิเบตกับอินเดียมันเงียบเหงาไปหน่อยตอนที่จีนยึดทิเบตแล้วทะเลาะกับอินเดียด่านชายแดนเลยปิดตายมาตั้งแต่รุ่นพ่อนี่ได้ข่าวว่าด่านนาทุลาจะเปิดอีกครั้งหวังว่ากาลิมปงจะกลับมาคึกคักอีกแต่จะว่าไปแล้วด่านเปิดหรือปิดเราก็อยู่ของเราสบายๆอย่างนี้แหละที่ตลาดสดใจกลางเมืองกาลิมปงผมพบผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งจีนทิเบตเลปชาภูเทียอินเดียเนปาลรวมทั้งซิสเตอร์จากโรงเรียนคอนแวนต์แห่งกาลิมปงจนผมไม่รู้สึกแปลกแยกแตกต่างในความเป็นลูกครึ่งไทยจีนจากลุ่มเจ้าพระยาเพราะดูเหมือนที่นี่จะมีประชากรหลักแต่เพียงในสถิติแต่ไม่มีใคร
หรือกลุ่มชนใดแสดงตนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวส่วนใหญ่ก็ย้ายถิ่นมาด้วยกันทั้งนั้นโดยผู้มาอยู่ก่อนอย่างเล็บชาและภูเทียก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันคนหน้าใหม่แต่อย่างใดบางครั้งความภูมิใจในแผ่นดินถิ่นเกิดนั้นเป็นสุดปรารถนาของทุกคนแต่ถ้าความภูมิใจนั้นนำมาซึ่งการแบ่งแยกกีดกันกระทั่งข่มขี่คุกคามคนอื่นบางทีการไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็อาจนำมาซึ่งความสุขได้คือความสุขจากการไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเสียบ้างอย่างชาวกาลิมปงนั่นไงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเส้นทางสู่กาลิมปงแม้กาลิมปงจะเป็นตำบลที่ขึ้นกับเมืองดาจีลิงเขตรัฐเบงกอลตะวันตกแต่กาลิมปงก็อยู่ใกล้กังต๊อกเมืองเอกของรัฐสิกขิมมากกว่าโกโรกาตาเมืองเอกของรัฐเบงกอลตะวันตกเสียอีกรายการท่องเที่ยวยอดนิยมจึงเป็นสามเหลี่ยมดาจีลิงกังต๊อกกาลิมปงโดยนั่งเครื่องบินไปโกโรกาตาแล้วต่อเครื่องบินในประเทศจากโกโรกาตาไปซิลิกุรีซึ่งเป็นเมืองท่าอากาศยานตอนเหนือสุดของรัฐเบงกอลตะวันตกแล้วใช้รถจี๊ปเป็นพาหนะเลียบแม่น้ำลัดเลาะไหล่เขาไปชมธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์แห่งฮิมาลัยในสามเมืองดังกล่าวบางคนอาจพ่วงรายการภูฏานเข้าไปด้วยโดยจากกาลิมปงนั่งรถไปใจก่อนเมืองชายแดนที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแล้วเข้าภูฏานที่เมืองพุนโซลิงเมืองชายแดนทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของภูฏานซึ่งมีถนนเชื่อมต่อไปยังเมืองหลวงทิมพูของภูฏานได้ฤดูการที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวคือฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและฤดูใบไม้ร่วงคือระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนบ้านดร.เกรแฮมสาธุคุณดร.จอห์นแอนเดอร์สันเกรแฮมเป็นมิชชันนารีชาวสกอตแลนด์ผู้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาแถบเทือกฮิมาลัยในเขตแคว้นเบงกอลตะวันตกตั้งแต่ราวพ.ศ. 2443ต่อมาท่านทุ่มเทชีวิตกับการสอนหนังสือให้เด็กผู้ด้อยโอกาสโดยตั้งโรงเรียนและโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในนามบ้านเซนต์แอนดรูส์โคโลเนียนภายหลังเปลี่ยนเป็นบ้านดร.เกรแฮมในระยะแรกรับเฉพาะเด็กลูกครึ่งอังกฤษอินเดียภายหลังจึงเปิดรับเด็กจากชุมชนอื่นด้วยภายในพื้นที่ 1.6 ตารางกิโลเมตรของบ้านดร.เกรแฮมบนเนินเขาดิโอโลเมืองกาลิมปงมีลักษณะเป็นเมืองย่อมๆประกอบด้วยโรงเรียนโรงพยาบาลหอพักสนามกีฬาโรงอบขนมปังโบสถ์และแปลงเพาะปลูกพืชซึ่งนับเป็นภาระอันหนักอึ้งของท่านสาธุคุณดร.เกรแฮมในการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนค้ำจุนเด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากปัจจุบันแม้ท่านสาธุคุณจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่บ้านดร.เกรแฮมยังคงเป็นที่พักพิงของเด็กๆจำนวนมากทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์